หลังจากที่หมิว FK ฟาร์มเหล็กนี่ค่ะไปเป็นวันเลยเราได้เหล็กมาร่วมประมาณหมื่นก้อนค่ะใต้นี้ดีนะถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วค่ะฟาร์มแห่งเดียวได้เหล็กมาเนี่ยหลังนี้เต็มนี้ก็เต็มค่ะนี่ก็เต็มจัดเป็นระเบียบแล้วก็นี่ก็เต็มค่ะโอ้โหเหล็กเยอะมากนี่ค่ะห้อง FK ของเรามิวจะมาแอบตรงนี้แหละแล้วเราค่อยๆแอบส่องเอ๊มีไอรอนโกเลมเกิดมาหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเช็คดูค่ะว่าบางทีมันมีปัญหาไหมก็แวะมาเช็คเป็นพักๆเนาะกดง่ายที่สุดด้วยการแบกไปใช้อย่างนี้เลยนั่นแหละค่ะมาบล็อกเหล็กเนี่ยนอกจากจะใช้เป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ได้แล้วใช่ไหมก็สามารถเอาเป็นบล็อกที่ใช้ก่อสร้างได้ด้วยค่ะมันดีนะเพราะมันหาง่ายมากอ่ะมาแบบเร็วเหมือนกันนี่ค่ะดูสิได้มาเท่าไหร่หูยเยอะมากอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแล้วยังมีอีกแบบอีกส่วนที่แบบเยอะเหมือนกันเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำอ่ะที่ยังไม่ได้คราฟอัดบล็อกเลยค่ะอยากได้แกะที่อยู่ใกล้ฟาร์มเหล็กจะได้ FK แบบคู่กันไปเลยแม้ร่อนโกเลมค่ะจะไม่ได้ถูกนับรวมกับพวกสัตว์ก็ตามแต่ก็คือถ้าเอนทิตี้เยอะก็น่าจะแหลกไงกลับบ้านก่อนค่ะเหลือ30แล้วขอของดีแล้วกันไม่แน่ใจว่ามีอะไรดีไหมเพราะจำไม่ได้อ่ะคิวทัดเหรอไม่เอาอีฟิเอนซีขั้น3เองโอ้เกินไปเอาก็ได้เอาก็เอาค่ะ3ดีกว่าไม่มีฟอร์จูน2โอเคยังไม่มีระบบเรื่องของการซ่อมแซมไอเทมค่ะนะเวลานี้ก็ต้องใช้แบบนี้ไปก่อนแหละมิวมั่นใจค่ะว่าไม่ได้นอนมาหลายวันแฟนทอมต้องบินบนฟ้านภามาแน่ๆไม่อยากสู้เขานอนก่อนถือเป็นการเซตจุดเกิดด้วยค่ะเรามีตังนี่ใช่ไหมตีอุปกรณ์ใหม่ดีกว่าค่ะมา14เลเวลหูแพง4เลเวลค่ะเปลี่ยนตำแหน่งแค่นั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเอ้ยผิดอันสิต้องใช้นี่อันที่ไม่ได้เอนชานแล้วก็พิกแอคค่ะแบบนี้18เปลี่ยนแค่เปลี่ยนตำแหน่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปได้มาเหมือนเป็นเล่มใหม่เลยนะเนี่ยใกล้บ้านเรามีแพ้ค่ะไม่ใช่เจ้าแกะเลยขาวเหมือนกันอันที่จริงคิดว่าแพะควรจะเป็นสีอื่นนะคะแบบจะได้แยกจากแกะได้อะทุกวันนี้ก็หน้าตาเหมือนกันเกินถ้ามองไกลๆก็แยกแทบแยกไม่ออกเลยว่าแกะหรือแพะเอาเป็นแบบสีแพะสีชมพูสีน้ำตาลเดี๋ยวก็ไปคล้ายกับลามะเนาะผมไม่บอกว่าสีชมพูนี้เดี๋ยวจะคล้ายกับเจ้าเอ็กซิลอดเนาะ เป็นไปไม่ได้อะขนาดตัวมันต่างกันเยอะนี่แหละ Minecraft มีระบบตรวจจับความโลภไงอยากได้อะไรที่อยู่ใกล้ๆไม่มีค่ะอยากได้ซอมบี้ก็ไม่ได้อยากได้สเกลตันก็ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าแถวนี้มีแกะแถวไหนแต่ถ้าเห็นไปก็คงบอกเราไม่ได้หรอกหายังไม่เจอเลยลืมสนิทเลยค่ะว่าเคยเห็นแถวไหนบ้างมีแต่เจ้าหมูอ่ะทำไมแมวมาไกลขนาดนี้ฮะโอ้นี่ไงว่าไงนายกี่ตัวโอเคมาลากเลยค่ะนำไปสู่ที่ที่ต้องการถึงหมู่บ้านแล้วอย่าไปเหยียบกองไฟนะนายอุ้ยเดินเรียนกันเป็นแถวตอนหนึ่งเป็นระเบียบเหมือนกับลูกเสือมีแบบหัวหน้าหมูด้วยอ่ะสีดำอ่ะสวัสดีว่าไงไปแล้วอุ้ยขึ้นอาชีพมินค่ะให้อาหารสัตว์เป็นครั้งแรกกำลังวิ่งหาดอกไม้อยู่สีแดงเหรอแกะสีแดงก็ได้ค่ะแกะสีไหนไม่สำคัญขอให้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดก็พอแล้วนั่นแหละมิวจะทำฟาร์มขนแกะค่ะที่ได้ขนแกะมาฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะเป็นฟาร์มรูปแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถทำได้ตอนที่มันมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาเนาะอันที่จริงการเก็บเกี่ยวขนแกะอัตโนมัติค่ะก็ทำได้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ทำเลยตอนนี้ค่ะ
ไหนๆก็ไหนๆแล้วด้วยความขี้เกียจสันหลังยาวอัตโนมัติดีกว่าข้อสำคัญค่ะอย่างแรกคืออุปกรณ์ในการตัดขนแกะจะเป็นเครื่องค่ะที่ชื่อว่าดิเฟนเซอร์เลือกด็อกเปอร์ก่อนก็ได้แล้วใส่ธนูไปแบบนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นดิเฟนเซอร์ถูกต้องเนี่ยคราฟด็อกเปอร์จะคราฟได้ทีละเยอะคราฟดิเฟนเซอร์ได้ทีละหนึ่งค่ะก็เลยใช้วิธีนี้เอาแหละดึงธนูใส่ง่ายดีในโหมดสร้างสรรค์ค่ะมิวสงสัยอย่างหนึ่งแกะมีความสูงประมาณบล็อกกว่าเนี่ยเราสามารถสั่งตัดบล็อกที่สองได้ไหมถ้าเป็นบล็อกแรกอย่างนี้ค่ะยังไงก็ตัดได้เนี่ยเห็นปะเด้งเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเป็นสองบล็อกล่ะน่าสนใจมันจะทำให้ระบบร้องง่ายขึ้นมากๆค่ะดูสิตอนแรกนึกว่าจะต้องอยู่ล็อกล่างโอ้ถ้าล็อกสองตัดได้ก็สบายค่ะเห็นไหมขนาดตัวแก่ค่ะจะล้ำจากเส้นขอบบล็อกมานิดหนึ่งอ่ะนิดเดียวจริงๆอ่ะรูปแบบที่มิวจะใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบที่ใช้กันทั่วไปเนาะเพราะว่ามันเป็นหลักการง่ายๆอ่ะเก็บเกี่ยวขนแกะด้วยดิเฟนเซอร์ที่ใส่เกี่ยวไว้ข้างในแค่นั้นเองอีซี่มากแต่ถ้าจะให้อัตโนมัติก็ต้องมีการเติมเชียร์ลงในดิเฟนเซอร์เยอะๆค่ะแค่นั้นมันก็ไม่ยากเลยด้วยความที่เราเป็นคนดีแล้วไม่ได้มีนิสัยจากเกษตรกรรมเท่าไหร่นั้นขโมยข้าวสิคะรออะไรไม่ต้องทำแปลงปลูกพืชเองเขาปลูกข้าวให้เราแล้วการลงเบ็ดครั้งแรกนั้นคุณก็จะได้อาชีพเม้นมาแล้วแมววันนี้ก่อนลูกหนูต้องมาเฝ้าเวลาที่เราเปิดกล่องจะได้สบายใจไม่โดนอะไรมาปุ๊บปั๊มมุ่มมั่มข้างหลังนะขยับขยับขยับอยู่แถวๆนี้แหละสบายใจค่ะเวลาเปิดกล่องเปิดเช็คของเอมีอะไรบ้างนะอยู่ดีๆปึ้มเนี่ย Say hello บายบายเลยค่ะเน้นตรงนี้แล้วกันค่ะไม่ไกลไม่ไกลจากฟาร์มเหล็กอยู่ในระยะที่เวลา FK ถึงแน่นอนโอ้โหถ่ายลื่นจริงยังไม่ถึงขั้นพิกแอคเทียสูงสุดนี้เท่าไหร่ก็ยังถ่ายลื่นค่ะต้องบอกค่ะว่าด้วยการอัปเดตเนเธอไรท์มามันทำให้ขนแกะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมากเลยนะแต่ก่อนอะเวลาที่จะเลี้ยงแกะก็อาจจะเลี้ยงแบบท้ายๆเกมใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ขนแกะทำเตียงใช่ไหมเอาไประเบิดหาเนเธอไรท์อะเป็นสิ่งที่ผู้เล่นต้นเกมต้องทำแน่นอนเลยแต่เราจะไม่เลี้ยงธรรมดามันต้องเป็นรูปแบบอัตโนมัติสิตอนนี้กำลังสับสนกับชีวิตค่ะไม่แน่ใจว่าวันนี้เราเจอทะเลทรายแล้วยังบางทีก็ไปสับสนกับ Minecraft Mod ค่ะว่าเอ๊ะมันคราฟได้หรือเปล่านะเอ๊ะวางได้หรือเปล่านะโอ้โหแค่ขุดธรรมดาก็ได้มาเลยเหรอนี่ยังจะขุดเหล็กตามธรรมชาติอีกหรือมีฟาร์มเหล็กแล้วนี่ลืมไปค่ะแหมก็อยู่ตรงหน้าเนาะนิดนึงค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมหาว่าไม่ขุดอีกก็ต้องงกกันนิดนึงใช่ไหมโอเครอเป็นกระจกแล้วกันค่ะมีเรื่องอะไรที่เราต้องทราบไหมคะเกี่ยวกับการทำฟาร์มขนแกะเนี่ยนอกจากแบบดิสเพนเซอร์ใส่เชียร์แล้วตัดขนแกะได้ก็คือขนแกะค่ะจะไม่กลับคืนมาเองเมื่อเราตัดไปใช่ไหมแกะค่ะต้องกินหญ้าเพื่อให้ขนแกะกลับมาต้องมีการล้ำขนหญ้าด้วยแล้วมิวก็ได้ทดสอบมาแล้วค่ะว่าการวางกระจกอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำให้หญ้าล้ำได้เราจะขิงว่าเอ้ยมีเหล็กเยอะเอามาก่อสร้างดีกว่าค่ะประมาณเนี้ยนิดหนึ่งหยอกล้อหยอกล้อมาแหวะให้คุณผู้ชมหมั่นไส้อะนิดเดียวเองได้แล้วหน้าตาคร่าวๆค่ะเป็นแบบนี้แกจ๋าฟีเจอริ่งกันก่อนหลายๆตัวค่ะ1 2 3 4 5 6 7ถึง7แล้วยังนาย1 2 3 4 5 6 6เองค่ะต้องรอแกะโตมั้ยเนี่ยจะได้มีตัวที่7ปักประตูไว้ค่ะเราไม่มีเชือกใช่ไหมคะที่จะใช้ล่อแกะโอ้ยนี่เริ่มต้นที่2ตัวมาเลยนายเงียบเงียบเงียบลงไปสิเอ๋ลงไปแล้วค่ะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเจ้าตัวนี้จะลงไปตามอย่าลงไปตามนะมานี่เหรอง่ายจังไม่ดื้อไม่ดื้อเหมือนชาวบ้านใช่ไหมก็เป็นชาวบ้านนี้ดื้อค่ะแกะแบบล่อง่ายไงเขามีอาหารที่เขาโปรดเขาชอบ
นายเลยบอกไม่ดื้อไม่ลงร่องเลยอ่ะธรรมดานิดนึงแล้วนะได้แล้วและด้วยความที่หมิวเป็นคนดีคนดีค่ะนี่อาศัยประโยชน์จากหมู่บ้านให้ครบทุกอย่างไปเลยปักทองขโมยมาเลยค่ะไอ้คุ้มยึดครองหมู่บ้านเป็นของเราแล้วเราต้องเก็บเกี่ยวทรัพยากรให้ได้เต็มที่อีก2ผลค่ะ7พอดีไหม7พอดีโอ้โหชาวบ้านรู้เลยว่าจะทำแบบฟาร์มแกะขนาดนี้ก็เลยให้ฟักทองมาพอดีมากๆเลยค่ะความสว่างขององค์ฟักทองค่ะสว่างกว่าท็อตอีกนะเวลาที่เราทำเป็นโคมไฟค่ะท็อตอะสว่างสูงสุดคือ14ใช่ไหมแต่โคมไฟฟักทองกับโกลด์สโตนเนี่ยระดับความสว่างคือ15สุดยอดไปเลยฟักทองมิวจะไว้อย่างนี้ค่ะในช่องแล้วกันต้องเป็นช่องก็ได้นะเพราะมันสว่างมากให้หันแล้วยังได้แล้วโอเคอีกหนึ่งตัวค่ะอุ้ยตัวนั้นลงเองอ่ะโดยที่ไม่ต้องสั่งโอ้โหเก่งมากเออว่าไปย้ายตอนตัวน้อยก็ดีนะขนาดตัวเล็กอ่ะลงบ่อง่ายมากย้ายตัวใหญ่นี้อาจจะดื้อค่ะเขาแบบเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไงไม่ค่อยเชื่อฟังเงียบไม่ลงไม่ลงไม่ลงอีกเออหมุนจนรอบแล้วนะคะนายถ้าจะขนาดนี้มิวจะกั้นไว้เลยอ่ะเอออุ้ยลงยากจริงเรียบร้อยแล้วค่ะเราไม่สามารถตัดขนแกะกับเจ้าแกะตัวน้อยได้เนาะหลายตัวก็ได้ค่ะแต่ทีเนี้ยหญ้าที่แกะกินได้อ่ะมันมีแค่บล็อกเดียวที่เขายืนตรงนี้อ่ะเขาก็ต้องกินหญ้าใช่ไหมเพื่อให้แบบขนแกะงอกออกมาคืนเนี้ยก็เลยมีแค่ตัวเดียวน่าจะดีกว่าค่ะเล็งพื้นที่เลยค่ะตรงนี้เราจะต้องขุดบล็อกไปข้างล่างที่แกะอยู่ตรงกลางนี้นั่นเองตัดห้องก่อนต้องถึงสุดประมาณนี้แกอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วทีนี้ก็เหลือเพียงแค่การเก็บของจะเอาขนแกะเข้าไปยังกล่องยังไงนะอะไรอย่างงี้อ้าวทำไมบล็อกกลับมาคืนล่ะเอจะดูดไอเทมลงมายังไงแน่นอนว่าจะต้องใช้ Minecraft กับ Hopper ถ้ามีอย่างงี้ปุ๊บ Minecraft Hopper แน่นอนค่ะดูดไอเทมผ่านบล็อกมันต้องมีการยกสูงขึ้นแล้วทีนี้เอาไงต่อ ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้มาเลยเออจะเก็บไอเทมยังไงดีคะตรงไอเทมมาปุ๊บเข้าฮอปเปอร์เข้ากล่องก็อาจจะใช้ฮอปเปอร์เยอะหรือว่าจะใช้เป็นรถรางก็ได้อะโอเควางฮอปเปอร์ไปตรงนี้เลยช่องเป็นช่องแบบนี้ค่ะแล้วต้องดูดไอเทมเข้ามาในฮอปเปอร์นี้ให้ได้ใช่ไหมครบ7มั้ยเนี่ย6แล้วนี่คือตัวที่7ค่ะไม่ยากใช้นี่ค่ะ Minecraft with Hopper แบบนี้ก็จะดูดไอเทมลงมาข้างล่างนี้ได้มันต้องทดสอบได้เป็นเหยื่อเราหน่อยได้ไหมจะแกบอกเอาอีกแล้วหรือมนุษย์คนแกะร่วงลงมาได้อ่ะคือวาง Hopper ติดกับบล็อกอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันดูดไม่ถึงอ่ะต้องใช้วิธีนี้แหละดังนั้นก็วางบนรางค่ะไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้จัดไปให้ครบตำแหน่งที่มีแกะยืนอยู่เรียบร้อยแล้วเรื่องการส่งไอเทมถ้ามันเป็นฮอปเปอร์ก็น่าจะส่งไอเทมเข้าสู่รถไมค์คาร์ดได้ใช่ไหมคะมิวจะใช้เป็นระบบรถรางเก็บแล้วกันถ้ามิววางเรสโตนตรงนี้อ่ะฮะแล้ววางแบบนี้ไปเลยค่ะยาว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 กล่องเก็บของสัก2กล่องแล้วก็ตามด้วยฮอปเปอร์ค่ะคือแบบขี้เกียจเปิดช่องเก็บของไงเพื่อดึงฮอปเปอร์ค่ะสามารถใช้แบบคีย์ลัดพิเศษนี่ไงเลี่ยงฮอปเปอร์ในช่องเก็บของมาได้ ดีงามปกติมันจะเป็นเมาส์กลางเนาะก็คือเมาส์ที่3ค่ะของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบล็อกออกสีดูเลยค่ะอย่างนี้กระแสไฟต้องถึงแล้วเอาเป็น2ฮอปเปอร์ดีกว่าแต่ไฟนี้นี่ใต้นี่ถึงไหมโอ้โหถึงอย่างเป๊ะเลยค่ะได้สุดทางเป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้วมิวก็จะใช้นี่ค่ะ Minecraft with Chest รถรางที่มีกล่องเอามาวิ่งนี่ค่ะตายเลยวิ่งไปแล้วเขาดูดไอเทมได้ไหมอ่ะได้อ่ะเห็นไหมมาส่งไอเทมเข้าไปในกล่องได้ไหมได้ในอนาคตถ้าแบบมีการเลี้ยงแกะเยอะค่ะก็ต้องใช้ระบบเป็นการแบบหยุดเพื่อจ่ายของอะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้แค่วิ่งส่งไปส่งมาก็ได้อยู่แล้วนั้นส่งไอเทมนี่ก็ต้องส่งไอเทมเพื่อ
ข้างล่างเป็นแบบที่เก็บคนแกะไงส่วนข้างบนนี้ค่ะก็จะเป็นที่ไว้ส่งเกียร์ค่ะเข้ามาในดิสเพนเซอร์เอาไว้ตัดแกะได้แบบเยอะๆอะไรอย่างนี้นานๆเนี่ยแล้วก็ค่อยมาเติมทีหนึ่งวางบล็อกอะไรก็ได้สุดปลายค่ะวางเป็นเรสโตนเลยไม่ได้นะเพราะว่ารถไมค์คาร์จะจมในเรสโตนเนี่ยต้องเป็นบล็อกอะไรก็ได้กันไว้ก่อนหม่อมข้าวก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องการก่อสร้างก็ต้องเดินด้วยอาหารกินนี่แหละค่ะวิ่งได้ชิวๆไว้ส่งเทียไงล่ะการคราฟเทียไม่ยากค่ะตามใดก็ตามที่มีเหล็กเยอะก็คราฟได้อยู่แล้วไปเข้าไปอ้าวร่วงไปข้างล่างอุ้ยมันต้องร่วงอยู่แล้วค่ะไม่เป็นไรล้นเนาะนี่แหละตัวแรกค่ะจะใช้เชียร์เยอะหน่อยเพราะว่าต้องเอาเชียร์ค่ะไปสแต็กให้เต็มที่เป็นเซอร์ก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนึกว่าจะตายต้องตีเองมันมีรางรถไฟชิ้นหนึ่งที่หนูไม่ได้ใช้มานานมากเลยค่ะมันคือว่าดีเทคเตอร์เร็วใช่ไหมอู้ง่ายอย่างนี้ครับเลยไม่ต้องไปปั๊มมาหรอกไหนๆรถไมค์คาร์ดก็วิ่งตลอดเวลาแล้วใช่ไหมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราให้รถไมค์คาร์ตัวนี้เป็นตัวที่แบบเหยียบปุ๊บส่งกระแสไฟมาให้เจ้าโคดดิสเพนเซอร์ทำงานไม่ดีกว่าเหรอก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะโอ้โหทนทานกว่าจะตีแตกออกได้นี่ไงเฮ้ยสั่งตัดขนแกโอ้อุ้ยไม่ได้อะพอเส้นกั้นอยู่ตรงนี้ปุ๊บเจ้าพวกนี้อะไม่มีพลังงานเลยต้องกินเลยค่ะทำยังไงดีนะทำง่ายที่สุดก็ต้องขยับออกมาแล้วก็เป็นดีแทคเตอร์เร็วแบบนี้รถไมค์คาร์ดวิ่งได้ไหมอะวิ่งดูสินายไม่ได้ค่ะแปลว่าสุดมุมยังไงก็ต้องเป็นพาวเวอร์เร็วที่มีพลังงานขยับออกมา3บล็อกค่ะก็จะมีพาวเวอร์เร็วเนาะดีแทคเตอร์เร็วค่ะแล้วก็พาวเวอร์เร็วปิดหัวแบบนี้อีกทีหนึ่งอ่ะแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแหละได้แน่นอนในระหว่างนี้มิวได้ขนแกะมาแล้วค่ะ33ในนี้ไม่มีของค้างไอเทมค้างใช่ไหมไม่มีโอ้โหดีงามสุดๆเอ้ยแปลกมิวไม่เห็นไอรอนโกเลมเกิดมาสักพักแล้วค่ะเฮ้ยนายมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าไม่อยู่เหมือนเดิมมือของซอมบี้แล้วทำไมไอรอนโกเลมไม่เกิดค่ะไอ้แปลกนะต้องรอประมาณ1นาทีถ้าเขาไม่เกิดนี้โอ้นั่นไงมาทั้งตายแล้วโอ้โหมาแล้วโอเคปกติทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะคะในเรื่องของฟาร์มเหลือแค่การตกแต่งที่ต้องไม่มีอะไรก็ตามมาขัดขวางไม่ใช่ขัดขวางไมค์คาร์ทของเราค่ะแค่นั้นเองสิ่งที่ใช้เหล็กเหมือนกันเนื่องจากมีเหล็กเยอะก็เลยจะใช้เต็มที่ซะหน่อยรั้วที่ทำจากเหล็กเขาชื่อว่าไอรอนบาร์นี่เลยค่ะปิดให้รอบให้มิดให้ชิดไม่มีอะไรไปขัดขวางการทำงานรถไมค์คาร์ที่มันอยู่ข้างล่างได้ส่วนข้างบนก็คงไม่มีอะไรขึ้นไปถึงแน่นอนถ้าเราไม่ได้วางบล็อกค้างไว้ด้วยการที่เขาต้องใช้เหล็กเยอะค่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่ว่าหนูต้องสร้างไว้ใกล้ๆฟาร์มเหล็กไม่ต้องขนเหล็กไปไกลกราฟใส่นี้ได้เสมอค่ะอุ้ยแค่ใส่ครั้งหนึ่งเนี่ยพอเต็มทุกอย่างปุ๊บก็ได้นานน่ะคือนอกจากจะเต็มในดิเฟนเซอร์แล้วเต็มในฮอปเปอร์แล้วก็ต้องเต็มในนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยระหว่างนี้พอสร้างเสร็จแล้วได้เท่าไหร่คะ50เลยค่ะอัตโนมัติยังไงก็ดีวิ่งไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆก็เรียบร้อยเลยค่ะฟาร์มขนแกะอัตโนมัติง่ายมากๆอาศัยของที่มีอยู่รางรถไฟที่ปั๊มมาปั๊มเหล็กที่สร้างมาค่ะโอ้โหเนี่ยแหละเลี้ยงแกะเป็นพันตัวอ่ะมันก็ไม่เท่ากับเลี้ยงแกะ10ตัวที่เป็นอัตโนมัติหรอกความดีงามมันต่างกันเห็นน่ะอัตโนมัติได้แบบเต็มที่เนี่ยสุดยอดไปเลยค่ะเอานายไม่เกิดมาบ้างหรือนอนปกติมันต้องมาค่ะเพราะว่าเห็นมาเป็นประจำมิวยังไม่ได้เอานอนออกไปใช่ไหมน้อนเรายังว่ายเล่นในนี้อยู่หรือเปล่าฮะเขาก็เลยนับว่ามีน้อนหลายตัวแล้วย้ายออกไปแล้วยังเนี่ยไม่มีน้อนย้ายออกไปแล้วมั้ง
ลืมค่ะลืมสนิทเลยเพราะว่าถ้ามีน้องเกิดนะปลาไม่อยู่สุขสบายขนาดนี้หรอกปลาซีแง่แก่ไปแล้วเมื่อกี้เห็นอะไรไหมคะควันขึ้นอ่ะแปลว่ามีการตายเกิดขึ้นหรือเปล่าว่าแล้วรู้ใช่เลยถ้ามีการตายเกิดขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยอ่ะว่าฝีมือใครฝีมือเจ้าตัวนี้ที่น่ารักแน่นอนชื่อของเขาคือพรีเดเตอร์ค่ะที่น่ารักที่สุดในโลกเมื่อเรามองหาเศษซากศพเมื่อนั้นเราก็จะเจอนักล่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะเพราะบางทีปลาหมึกไม่ฉลาดเกยตื้นตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีควันขึ้นเนาะแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นค่ะก็ไม่ได้แบบเจอเอ็กซิดอสเสมอไปนะหือเอ้ยแล้วน้อนเราหายไปไหนหมดค่ะเอ๋คุณผู้ชมคะจำได้ว่าในตอนก่อนมิวจับน้อนไว้เยอะมากนี่แล้วเขาหายไปไหนหมดอ่ะไม่ได้เอามาปล่อยที่นี่เหรอฮะไม่ลืมสนิทเลยอ่ะเอายังไม่ได้เอามาปล่อยแต่ทำไมน้อนหายไปอ่ะไปทะเลาะกับตัวอะไรจนตายหรือเปล่าอ่ะนายอาจจะเป็นไปได้ค่ะทะเลาะกับพวกมอนเตอร์ที่ลงมาในน้ำอ่ะเฮ้ยเขาฮิลลิ่งตัวเองได้ก็จริงนะแต่อาจจะไม่ไหวไงถ้าทะเลาะมากๆเข้าอ่ะแต่ไม่จริงนะมิวจับไว้เยอะเลยนะจับไว้3-4 ตัวหายไปหมดเลยอ่ะไม่ใช่แล้วเผลอไปเก็บไว้ที่ไหนหรือเปล่านึกไม่ออกค่ะชีวิตกำลังสับสนมากระหว่าง Minecraft กับ Minecraft Mod แล้วก็ Minecraft Hardcore เอาไปไว้ไหนเอ่ยมอนตายหมดแน่นอนค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่าปลาอยู่สุขสบายขนาดนี้ไม่มีทางที่มีน้อนอยู่แน่ๆปลาบอกว่าแมวไม่อยู่หนูร่าเริงไม่มีเศษซากปลาค่ะแปลว่าไม่มีเอ็กซิลอตต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามถ้าอยู่ในสงครามเรื่อยๆก็คงไม่มีชีวิตรอดหรอกค่ะมิวไม่ได้เอาเขาไปเก็บไว้ในรังไหนใช่ไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็ไม่มีลาก่อนเอ็กซิลอตค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจับไปก็ได้ไม่ได้เศร้าเสียใจอะไรหรอก แหมน้ำเสียงไม่ใช่เลยเนาะก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวให้ไปหาใหม่เนาะอีพีนี้อ่ะได้มาแล้วขนแกะแบบฟรีๆจะไม่ต้องทำอะไรบ้างไหมแค่ยืนเอฟเคแค่นั้นก็ใช้ได้แล้วก็ถือว่า2 ฟาร์มไปพร้อมกันเลยเนาะเอฟเคฟาร์มเหล็กแล้วก็ได้ขนแกะไปด้วยเพอร์เฟกต์ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ